และในเช้าวันนี้ผมอยากจะได้แชร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เข้ามาในใจผมในช่วงเดือนคริสต์มาสเพราะว่าผมได้รู้จักพระเจ้าตอนช่วงเดือนคริสต์มาสวันที่21ธันวาคมปี1993มี3คนที่ผมจะไม่มีทางลืมเลยในชีวิตของผมนะครับเป็น3คนที่ผมนึกถึงด้วยใจขอบคุณเสมอเลยจริงๆมีหลายคนที่มีพระคุณกับผมแต่เมื่อพูดถึงเดือนนี้ผมจะนึกถึง3คนนี้คนที่1ชื่อว่าพี่นีพี่นีเป็นเด็กเศรษฐศาสตร์มอเกษตรเขาไปยืนอยู่หน้างานคริสต์มาสที่ชมรมคริสเตียนในมอเกษตรจัดแล้วก็คอยกวักมือเรียกพี่น้องนึกถึงไงหน้าปั๊มน้ำมันที่มีตัวอะไรที่มันโบกไปโบกมาพี่นีจะทำหน้าที่นั้นนะครับเขาจะโบกคนเรียกคนเข้าร่วมงานวันนั้นเป็นวันที่ผมเพิ่งสอบเสร็จพอดีผมก็เดินผ่านพี่นีก็ชวนผมก็ไม่เข้าดีกว่านะเป็นคริสเตียนนะเรื่องคริสเตียนผมก็ไม่อยากจะเข้านะแต่เขาก็บอกเข้ามาเธอไม่เป็นไรน้องมารู้จักเพื่อนใหม่นะสุดท้ายการโบกของพี่นีก็ช่วยผมได้นะผมเข้าไปในงานและคนที่สองที่ผมจะไม่ลืมเลยนะคนที่ชื่อว่าพี่อั๋นนะครับปัจจุบันก็คืออาจารย์อั๋นนะคนผู้ชายคนกลางในรูปนะฮะพี่อั๋นเนี่ยก็เป็นคนสัตวแพทย์เรียนอยู่คณะสัตวแพทย์เกษตรปี5เขาก็ได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาการพบพระเยซูของเขาในวันงานและมันแตะใจผมมากเลยจนทำให้ผมตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของผมปัจจุบันพี่อั๋นคนนี้ก็เป็นอาจารย์อั๋นศรีบาลคริสเตียนจังหวัดนครปฐมนะและคนที่3เนี่ยที่ผมนึกถึงเขาด้วยใจขอบคุณเสมอชื่อว่าพี่เต๋อนะพี่เต๋อเนี่ยเป็นรุ่นพี่คณะเดียวกันกับผมนะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เป็นคริสเตียนมาก่อนผมก็เลยช่วยผมในการศึกษาพระคัมภีร์โทรศัพท์หนุนใจผมว่าเดี๋ยวเรามากลุ่มแคร์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาโบสถ์ด้วยกันแม้ช่วงแรกๆผมก็ไม่ใช่น้องเลี้ยงหรือลูกแกะที่ดีนะแต่ว่าเขาก็อดทนกับผมอธิษฐานเผื่อผมจนใช้เวลาประมาณ6เดือนในการพยายามจะสอนพระคัมภีร์กับผมในที่สุดผมก็ตัดสินใจมาต้อนรับพระเจ้านี่เป็น3คนที่ผมระลึกถึงเขาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เขามีผลในการเปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนครอบครัวของผมเปลี่ยนสิ่งรอบตัวของผมทั้งหมดคนไหนล่ะครับที่ท่านนึกถึงคนที่นำท่านคนที่นำท่านมาพบความรักพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะทำบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมีผลต่อชีวิตของใครบางคนด้วยการแบ่งปันข่าวดีหรือข่าวประเสริฐ good news ของพระเยซูให้กับเขาได้ยินหรือได้ฟังข่าวประเสริฐพระกิตติคุณหรือ good news ข่าวดีเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คริสเตียนเมื่อเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งได้รู้จักพระเยซูเราจะแบ่งปันเรื่องนี้เราจะเล่าเรื่องนี้คือเรื่องข่าวดีเป็นเรื่องของการไถ่บาปของพระเยซูเป็นเรื่องการที่ใครก็ตามที่เชื่อรับเอาไว้และตัดสินใจหันหลังจากชีวิตแบบเดิมที่ผิดบาปมาคืนดีกับพระเจ้าคนนั้นจะได้รับพระพรจากการรับข่าวดีนี้มาในชีวิตข่าวดีนี้คือความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดมันคือการหันหลังให้กับการพึ่งพาคุณความดีของตัวเองไปสู่การวางใจในคุณความดีด้วยการไถ่ของพระเยซูที่ไม้กางเขนและความรอดไม่ได้เกิดเพราะความดีของเราแต่เกิดเพราะความดีของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราคำว่าข่าวดีเนี่ยมันมาจากศัพท์สมัยก่อนเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเขาไปลบสงครามเมื่อไปลบสงครามเนี่ยทหารจะออกไปอยู่ที่สนามรบส่วนประชาชนก็จะอยู่ในเมืองที่ปลอดภัยจะมีผู้ส่งสารที่ถูกตั้งเอาไว้เป็นคอยที่เป็นคนที่คอยนำข่าวคราวการลบกลับมาแจ้งที่คนในเมืองทราบตลอดเวลาว่าตอนนี้การสงครามนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานะของผู้ส่งข่าวจากสนามรบมาสู่เมืองถ้าหากผู้ส่งข่าวกลับมาที่เมืองด้วยท่าทีห่อเหี่ยวมีผ้าพันแผลร้องไห้คนที่อยู่ในเมืองกำแพงเมืองจะเห็นแต่ไกลเลยว่ากิริยาท่าทางของผู้ส่งข่าวเนี่ยเป็นยังไงถ้าเขาเศร้าสร้อยหดหู่ทั้งเมืองก็จะรู้ว่าสงครามแพ้แต่ถ้าคนที่วิ่งมาส่งข่าววิ่งมาด้วยความกระตือร้นตื่นเต้นกระโดดชายโยมาตลอดทางมีความชื่นชมยินดีโบกธงสะบัดคนในเมืองก็จะรู้ด้วยอาการท่าทางของผู้ส่งข่าวนั้นว่าสงครามมีชัยชนะแล้วคริสเตียนก็เป็นเหมือนผู้ส่งข่าวรบ
ทำไมชีวิตของเราจึงชื่นชมยินดีลัลลาแฮปปี้ตลอดเพราะว่าในสนามรบพระเยซูมีชัยชนะแล้วเอเมนไหมครับแม้ผู้ส่งข่าวอาจจะโดนลูกหลงบ้างมีความบาดเจ็บเหมือนชีวิตเราเป็นคริสเตียนบางครั้งก็มีบาดแผลจากการต่อสู้แต่ความชื่นชมยินดีที่อยู่ในจิตใจของเรามันจะล้นออกมาเพราะว่าพระเยซูมีชัยในการสู้รบนั้นแล้วความชื่นชมของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระเยซูมีชัยชนะในชีวิตของเราแล้วเราไม่ได้ประกาศข่าวการชนะของตัวเองแต่เราประกาศข่าวชัยชนะของพระเยซูและนั้นทำให้เราตื่นเต้นทำให้เราชื่นชมยินดีและกระตือรือร้นที่จะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพระเยซูทรงชนะบาปความตายและถ้าคุณได้วางใจและหันกลับจากชีวิตเดิมคุณจะได้รับชีวิตใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้เข้ามาขณะช่วงที่ผมกำลังใคร่ครวญพระคัมภีร์คือยอห์นบทที่4เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้พบกับหญิงชาวสมาเรียในเวลานั้นพระเยซูกำลังเดินทางจากยูเดียไปยังกาลิลีและขณะเดินทางนั้นพระองค์ตั้งใจที่จะไปในเส้นทางที่ผ่านเมืองของคนสมาเรียสมาเรียเนี่ยเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ชาวยิวมีความรังเกียจและไม่คบค้าสมาคมแต่พระเยซูตั้งใจที่จะเดินผ่านที่นั่นและพระองค์ได้พบกับหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งที่นั่นที่บ่อน้ำหญิงคนนี้มาตักน้ำและพระเยซูก็ได้สนทนาเรื่องราวกับเธอนำเรื่องราวน้ำที่เธอตักไปสู่น้ำแห่งชีวิตที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์หมายถึงข่าวดีหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูนั่นเองพระเยซูได้สำแดงกับหญิงคนนั้นให้รู้ถึงการอัศจรรย์ความอย่างรู้พิเศษของพระองค์ถึงสิ่งผิดที่หญิงคนนี้เคยทำในอดีตและหญิงคนนั้นเกิดความประหลาดใจว่าพระเยซูรู้เรื่องราวที่เขาเคยทำในอดีตได้อย่างไรพระเยซูสำแดงกับหญิงคนนั้นว่าพระองค์คือพระเมสสิยาผู้จะมาไถ่บาปหญิงคนนั้นด้วยความตื่นเต้นจึงทิ้งถังน้ำของตัวเองไม่ตรงไม่ตักมาแล้วเธอเริ่มวิ่งกลับไปที่เมืองของเธอไปเล่ากับผู้คนบอกว่าฉันเจอใครคนนึงที่รู้สิ่งที่ฉันเคยทำในอดีตและเขาบอกว่าเขาเป็นพระเมสสิยามาดูด้วยกันเผื่อบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นพระเมสสิยาจริงๆก็ได้คนในเมืองก็แห่มาหาพระเยซูและได้ฟังพระเยซูจนที่สุดคนเมืองนั้นได้กลับใจจากบาปและรับความรอดจากพระเยซูแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามเรื่องราวนี้เป็นยอห์นบทที่4เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าพระเยซูพูดอะไรพระเยซูทำอะไรและมันคงจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับคริสเตียนว่าเราจะเป็นคนที่ใครสักคนหนึ่งระลึกถึงตลอดชีวิตของเขาที่เราแชร์ข่าวดีแบ่งปันเรื่องดีนี้ให้เขาได้รับชีวิตใหม่เราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างไรผมพบว่าสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะคนที่มีการศึกษาพระคัมภีร์เยอะๆถึงทำได้แต่เป็นเรื่องง่ายๆของคนที่มีใจและตอบสนองตามความจริงที่ตัวเองรู้เท่านั้นเองพระเยซูทำอย่างไรกับหญิงชาวสมาเรียมีอยู่3สิ่งหลักๆ1ก็คือพระองค์พูดเรื่องข่าวดีนั้นพูดเรื่องข่าวประเสริฐนั้นในวิถีชีวิตปกติแม้ต่อคนที่เขาถูกละเลยหรือมองข้ามก็ตามพระเยซูพูดข่าวประเสริฐในวิถีปกติในวิถีชีวิตปกติกับคนที่ถูกมองข้ามอย่างที่บอกว่าตอนนั้นพระเยซูกำลังรออาหารสาวกไปซื้อในเมืองเป็นเวลาเที่ยงพระองค์ก็คงหิวและพระองค์ก็เดินทางมาค่อนข้างเหนื่อยพระองค์พักที่ข้างบ่อน้ำแต่มีหญิงคนหนึ่งเดินมาตักน้ำที่นั่นและพระองค์ก็ฉวยโอกาสนั้นในการที่จะพูดเรื่องราวข่าวดีนั้นเพื่อเธอและคนในเมืองของเธอการที่เราจะนำใครสักคนมาพบพระเยซูเราไม่ได้เพียงแต่ทำเป็นเรื่องอีเวนต์หรือโปรแกรมพิเศษเราไม่ได้แบ่งปันเรื่องราวพระเจ้าเฉพาะเมื่อโบสถ์นัดหมายร่วมกันให้เราไปแชร์ข่าวดีนี้กับผู้คนแต่การแบ่งปันข่าวดีนี้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตปกติเมื่อเราพบปะผู้คนหลายคนที่เราพบหลายคนที่พระเจ้านำมารู้จักอาจจะเป็นคนที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรานำพระเยซูไปถึงเขาก็ได้นั้นให้เราพูดในบริบทชีวิตปกติเมื่อโอกาสมาถึงในรถไฟฟ้าที่รถเมล์ขณะซื้อของที่โรงเรียนลูกหรือที่หนึ่งที่ใดเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสเนี่ยอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านเลยไปเราเห็นความตั้งใจของพระเยซูที่จะมาที่นี่ในยอห์นบทที่4ข้อที่3ถึง4พระเยซูเดินทางจากยูเดียไปกาลิลี
และพระองค์เสด็จผ่านสมาเรียคนยิวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ผ่านเส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้จะต้องผ่านสมาเรียซึ่งเป็นคนต่างชาติคนยิวส่วนใหญ่ก็จะเดินอ้อมเลี่ยงไปทางที่ไกลกว่าเพื่อที่จะไม่ต้องเจอคนต่างชาติที่เขารังเกียจแต่พระเยซูเนี่ยตั้งใจที่จะเดินผ่านทางนี้เพื่อจะพบคนสมาเรียกลุ่มนี้ขณะที่คนยิวส่วนหนึ่งมีอคติแต่พระเยซูมีความตั้งใจที่จะช่วยคนที่ถูกมองว่าเป็นอคติเหล่านี้พระเยซูลีเริ่มพูดกับหญิงสมาเรียก่อนด้วยปกติคนยิวกับคนสมาเรียถ้าเจอกันคนยิวเขาก็ไม่พูดพระเยซูทักเธอก่อนขอน้ำจากเธอจนเธอเนี่ยแปลกใจในยอห์นบทที่4ข้อ9เธอบอกว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงสมาเรียเพราะว่าพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยพระเยซูเริ่มพระเยซูคุยกับเขาสร้างสัมพันธ์กับเขาทั้งที่จริงๆแล้วลักษณะของหญิงคนนี้มีอยู่4อย่างที่ไม่น่าที่จะคบหรือคุยด้วยในสายตาคนยิวนะหนึ่งที่เธอเป็นคือเธอเป็นผู้หญิงสังคมสมัยก่อนผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในสังคมยิวเวลานั้นไม่เหมือนทุกวันนี้สองคือเธอเป็นชาวสมาเรียเป็นลูกผสมเป็นชนชาติที่นับถือพระอื่นๆมากมายและสามก็คือเธอทำบาปและยังไม่กลับใจเรารู้ได้ยังไงพระคัมภีร์ตอนต้นๆยังไม่แสดงออกมาแต่ในตอนท้ายๆพระเยซูบอกว่าเธอทำบาปคือเธอมีสามีมาแล้ว5คนและคนที่เธออยู่ด้วยก็ไม่ใช่สามีของเธอคือเธอเป็นชู้นั่นเองและสิ่งที่สี่ที่ผู้หญิงคนนี้เป็นก็คือเธอขี้สงสัยนะพระเยซูบอกว่าเรามีน้ำดำรงชีวิตเขาก็ถามบอกท่านไม่มีถังตักท่านจะเอาน้ำมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี่หรือหญิงคนนี้มีความสงสัยในพระเยซูตั้งคำถามกับพระเยซูท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราอีกเหรอนะดูเหมือนบางทีมันก็ออกในเชิงของการประชดประชันอยู่บ้างท่านจะทำได้ไงถังยังไม่มีเลยยังต้องมาขอน้ำจากฉันจะให้น้ำดำรงชีวิตกับฉันได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะมองจริงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มีหลายอย่างที่ถ้าเรามองเผินๆเราจะคิดว่าน่าจะยากนะที่จะให้เขามารู้จักพระเจ้าทั้งอคติเรื่องสถานภาพเรื่องเชื้อชาติเรื่องการเป็นคนช่างสงสัยเรื่องจริยธรรมที่ไม่ดีอีกเราอาจจะมองเคยเจอโอ้คนนี้ไม่น่ารอดหรอกเคยเป็นไหมครับบางคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับสารภาพตรงๆเลยพี่เลี้ยงมาบอกเราทีหลังว่าเห็นเราตอนแรกอะคิดว่ามันไม่น่าเชื่อนะเขาคิดว่าเพื่อนเราน่าจะเชื่อแต่ว่าเราดันเชื่อเพื่อนไม่เชื่อนะครับมาที่พูดตรงๆหน้าอย่างคุณไม่น่ารอดเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แนวเด็กดีระเบียบวินัยดีมาโบสถ์สม่ำเสมอดูมานั่งตั้งช่างสงสัยกอดอกคนแบบนี้ไม่น่ารอดแต่สุดท้ายก็รอดแล้วนะเราเห็นว่าบางทีอคติเหล่านี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้เป็นพยานเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ใครบางคนฟังผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเกรด 3.7 จบเกียรตินิยมบ้านฐานะดีหน้าตาดีนิสัยดีดูทุกอย่างของเขาเนี่ยดีมากเลยแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องพระเจ้าให้กับเขาฟังเมื่อได้แชร์เรื่องพระเจ้าเขาก็บอกว่าพี่ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อแต่ว่าผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับความเชื่อมันบังคับไม่ได้และมันเป็นสิทธิ์ของน้องเพียงแต่ถ้าน้องเนี่ยตั้งใจเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยบางทีเรื่องพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่น้องศึกษาได้และน้องคนนี้มีสิ่งที่ดีมากๆคือเขาตั้งใจศึกษาเรื่องพระเจ้าผมก็บอกเขาว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าคุณสามารถอ่านและรู้จักพระเจ้าเขาก็อ่านเขาก็เฝ้าเดียวเขาก็ฟังเพลงนมัสการเขาก็มากลุ่มแคร์ทุกสัปดาห์ที่ผมนัดใช้เวลากับเขาสอนพระคัมภีร์เขาจะมาฟังและเขาก็จะมาถามมาตอบเวลาผ่านไป3ปีกว่าที่เราได้สอนพระคัมภีร์เขาพาเขามาโบสถ์พาเขามากลุ่มแคร์แล้วเขาก็มาอย่างต่อเนื่องเป็นทีมงานที่ดีเลยผมได้ถามเขาบอกว่าณถึงตอนนี้ความเชื่อในพระเจ้าของเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่ผมบอกตรงๆนะผมยังไม่เชื่อเลยนะเป็นเรื่องที่งงมากเลย3ปีที่ผ่านมาเขาบอกผมยังไม่เชื่อเลยผมคิดว่าถ้าผมไม่เห็นไม่เคลียร์ไม่เข้าใจทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยผมจะไม่เชื่อผมก็บอกว่าถ้าแบบนี้นะในชีวิตจริงของน้องเนี่ยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกน้องจะรับรู้ได้แคบมากเลยเพราะมีเรื่องจำนวนมากในโลกที่มันเกิดขึ้นโดยน้องไม่รู้ไม่เห็นพิสูจน์ยังไม่ได้แต่น้องก็ทำและเชื่อน้องเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยน้องก็ไม่ได้การันตีว่าจะเรียนจบได้เราใช้ชีวิตทุกวันเราก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะอายุยืนถึง70หรือ80ปี
เราเดินทางเราก็ไม่ได้มีหลักประกันทุกอย่างว่าการเดินทางครั้งนี้จะปลอดภัยเราแต่งงานเราก็ไม่มีหลักประกันทุกอย่างว่าการชีวิตสมรสของเราเนี่ยจะไปได้ตลอดรอดฝั่งแต่เราตัดสินใจแต่งงานชีวิตเราต้องใช้ความเชื่อกับบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้ได้ผมก็เลยบอกเขาวิชาสถิติที่น้องเรียนเนี่ยสถิติเขาไม่ได้รับรองสิ่งใดด้วย 100% เขามีหลักสถิติมีค่าของมัน 94% 97% แต่มันจะไม่มีสิ่งใด 100% ได้เพราะหลายสิ่งยังไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดในอนาคตดังนั้นเราต้องปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้โลกใบนี้ผมก็กลับมาไม่รู้ว่าน้องจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อแล้วเราทำสิ่งที่คือให้น้องรู้จักพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแต่พี่น้องที่รักครับผ่านมา20กว่าปีน้องคนนี้ยังติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งถึงทุกวันนี้ทั้งภรรยาของเขาลูกของเขาทั้งหมดผมเห็นจริงๆว่าบางครั้งอคติเราคิดว่าคนนี้ชีวิตเขาพร้อมคนนี้เป็นคนช่างคิดช่างสงสัยเวลาเราเขาถามคำถามเราแต่ละเรื่องนี่มันยากๆทั้งนั้นเลยบางเรื่องเขาถามแล้วเราตอบไม่ได้เราบอกดีมากเลยน้องพี่ให้น้อง1สัปดาห์ไปหาคำตอบมาตอบพี่นะ นะยังรักษาฟอร์มอยู่นะครับเนี่ยแต่ผมก็ไปค้นไปศึกษาว่าคำตอบมันคืออะไรแต่น้องคนนี้ที่ช่างสงสัยดูเหมือนชีวิตเขาไม่ได้มีปัญหาเขากลับเป็นคนที่พบพระเจ้าและติดตามพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นเลยดังนั้นเองเราสามารถที่จะนำความรอดไปถึงคนได้ถ้าเพียงแต่เราพูดออกไปพูดออกไปในวิถีชีวิตปกติของเรากับใครบางคนที่เราเคยมองข้ามคิดว่าคนนี้ชีวิตเขาพร้อมแล้วเขาคงไม่ต้องการพระเจ้าหรอกอาจจะเป็นคนต่างด้าวที่เราคิดว่าเราพูดภาษากับเขาไม่สะดวกไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นแม่ค้าที่ขายของให้กับเราเป็นประจำเราคิดว่าเขายุ่งคงไม่มีเวลาที่จะมาโบสถ์มีเวลาที่จะเข้ากลุ่มแคร์เป็นประจำทุกๆสัปดาห์อย่าไปคิดแบบนั้นเลยครับถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจและนำท่านเป็นโอกาสที่เปิดพระเจ้าสามารถใช้ท่านนำความรอดไปสู่คนเหล่านั้นได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งพูดออกไปในวิถีชีวิตปกติแล้วก็พูดแม้กระทั่งคนที่เขาถูกมองข้ามสิ่งที่สองที่ผมเห็นพระเยซูทำคือพูดตรงกับความต้องการของคนพระเยซูพูดในสิ่งที่ตรงกับ need ตรงกับความจำเป็นนะภาษาอังกฤษมีคำว่า need กับ want ใช่ไหม want คือต้องการ need คือจำเป็นพระเยซูพูดในสิ่งที่เป็นความจำเป็นของชีวิตคนเป็น need ของคนสิ่งที่ตรงกับความสนใจของเขาในตอนนี้ยอห์นบทที่4ข้อ13ถึง14พระเยซูสนทนากับผู้หญิงคนนี้โดยพูดถึงน้ำที่ผู้หญิงคนนี้ตักดื่มแล้วก็จะกระหายอีกแต่น้ำที่พระเยซูจะให้กับเขาจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้จะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พระเยซูใช้บทสนทนาเรื่องน้ำเนี่ยนำไปสู่น้ำที่สูงกว่าคือน้ำแห่งชีวิตที่จะพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์เธอมาหาน้ำพระเยซูก็พูดเรื่องน้ำพระเยซูหิวข้าวอยู่เวลานั้นนั่นเป็นเวลาเที่ยงพระองค์รออาหารพระองค์บอกหญิงเอ๋ยมาคุยเรื่องอาหารกันเถอะพระองค์คุยเรื่องน้ำที่หญิงคนนี้มาหาพระองค์ไม่ได้คุยเรื่องที่พระองค์ต้องการอยู่หรือสนใจอยู่เวลานี้ถ้าเราพูดสิ่งที่คนสนใจสิ่งที่เป็นนิดเป็นความจำเป็นและสามารถนำเสนอให้เขารู้ว่าในพระเจ้ามีทางออกสำหรับเรื่องนี้ได้ใครๆก็อยากรับฟังคนไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของพระเจ้าเพียงแต่บางครั้งคนปฏิเสธวิธีการพูดที่ไม่ไวต่อความต้องการของคนคนไม่ปฏิเสธสิ่งที่ช่วยเขาได้ถ้ามันตรงกับปัญหาของเขาแต่คนจะปฏิเสธวิธีการสื่อสารโดยไม่ใส่ใจถึงความต้องการความรู้สึกและปัญหาที่แท้จริงของเขาการไวต่อความต้องการของผู้ฟังคือการใส่ใจในตัวของคนที่เรากำลังสนทนาทุกคนเนี่ยมีความต้องการทุกคนมีปัญหาทุกคนมีนิดในชีวิตของเขาแม้คนที่ดูเหมือนชีวิตราบรื่นทุกอย่างในชีวิตของเขาดูเป็นไปด้วยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ถูกดีไซน์มาให้มีช่องว่างหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าช่องว่างรูปทรงพระเจ้า God shape hole เท่านั้นที่สามารถจะเติมในจิตใจของมนุษย์ได้เงินจะเติมความสำเร็จจะเติมครอบครัวจะเติมสุดท้ายมันก็ไม่เต็มเพราะช่องว่างนี้มันถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าเนื่องจากมันถูกดีไซน์มาโดยพระเจ้าทุกคนจะมีนิดอยู่ในชีวิตข่าวดีที่ควรเล่าจึงต้องเริ่มต้นจากนิดหรือความต้องการหรือความจำเป็นปัญหาในชีวิตของเขาไม่ใช่เพียงแต่เล่าตามที่เราได้รับการอบรมมาจากชั้นเรียนไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ของเราให้เสร็จ
ไม่ใช่แค่เราอยากพูดอะไรแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้ฟังต้องการความช่วยเหลือคืออะไรต่างหากเรากำลังช่วยเขาเราห่วงใยเขาเราหวังดีเขาแล้วเราเคารพการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเขาจะรับไม่รับเราก็เคารพเพราะเราทุกคนก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนนั่นจึงไม่มีเหตุอะไรเลยที่เราต้องกังวลพี่น้องจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งไม่มีเหตุอะไรที่เราจะต้องกังวลหรือประมาทหรือรู้สึกว่าจะสร้างปัญหาอะไรในการที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ช่วยเหลือใครบางคนถ้าเพียงแต่เราอ่านให้ออกว่าสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆคืออะไรและให้ข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นทางออกการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นั่นเองหน้าที่ของเราไม่ใช่ทำให้เขาดื่มเราทำได้เพียงแค่ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะดื่มสามารถดับกระหายในชีวิตของเขาได้คุณบังคับคนคนหนึ่งให้เชื่อไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาและเราจะไม่ทำสิ่งนั้นด้วยพระเยซูก็ไม่ได้ทำแบบนั้นด้วยเราบังคับใครสักคนหนึ่งให้ดื่มไม่ได้หน้าที่เราไม่ใช่ทำให้เขาดื่มเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกเฟลรู้สึกท้อเมื่อเขาไม่ดื่มมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเพียงแค่ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะดื่มมันจะช่วยดับกระหายที่เป็นปัญหาจริงๆของเขาได้อย่างไรพระเยซูไม่ได้นำอาหารพระองค์เอาน้ำแห่งชีวิตที่หญิงคนนี้ต้องการมาช่วยหญิงคนนี้เพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยพระเยซูจึงไม่ได้ใช้วิธีบรรยายสดพระเยซูไม่ได้ใช้วิธีเลคเชอร์พระเยซูไม่ได้ใช้วิธีเดี่ยวไมโครโฟนแต่พระเยซูใช้วิธีพูดคุยโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาหญิงเอ๋ยขอน้ำนั้นให้เราดื่มหน่อยทำไมท่านเป็นคนยิวมาพูดกับเราน้ำที่ท่านดื่มน้ำที่เจ้าตักดื่มนี่เดี๋ยวก็กระหายเรามีน้ำดำรงชีวิตที่ดื่มแล้วไม่กระหายท่านไม่มีถังท่านจะเอาน้ำมาจากไหนบ่อน้ำนี้ก็บรรพบุรุษเรายาโคบขุดท่านใหญ่กว่ายาโคบอีกเหรอนะบทสนทนาต่อเนื่องหลายไดอะล็อกเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นี่คือวิธีที่ทำให้เกิดการสื่อสารข่าวดีของพระเยซูพระกิตติคุณของพระเยซูโดยรู้ว่าผู้ฟังต้องการอะไรถ้าเราเพียงแต่เลคเชอร์ให้คนหนึ่งฟังบรรยายให้คนหนึ่งฟังเราจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขาอาจจะพยักหน้าแต่ว่าพยักหน้าโดยภาวนาในใจว่าจบได้แล้วจบได้แล้วหมดเวลาแล้วนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้เรารู้เขาอาจจะดูนาฬิกาเขาอาจจะเริ่มกระสับกระส่ายมองนู่นมองนี่คนไม่ได้ต่อต้านเนื้อหาที่ช่วยเขาและดีกับเขาแต่คนปฏิเสธวิธีการที่ไม่เข้าใจคนอื่นของคริสเตียนการสนทนาสองทางนี้มันแสดงถึงการเคารพความคิดเห็นของคนที่กำลังคุยกับเราเมื่อเราคุยกับเขาแล้วฟังเขาแล้วคุยแล้วฟังเรากำลังแสดงความรู้สึกของการให้เกียรติกำลังความเท่าเทียมไม่ใช่ใครบางคนด้อยกว่าไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเรารู้ทุกอย่างเขาจึงต้องฟังเราตลอดแต่บทสนทนาแบบสองทางมันคือการให้เกียรติมันคือการเคารพความคิดเห็นมันคือความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยกันแล้วเมื่อเราให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเราเมื่อเราฟังเขาเขาก็จะฟังเราบทสนทนาการเป็นพยานจะเป็นการสร้างมิตรจะเป็นการสร้างเพื่อนเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ทำให้เราสามารถเป็นพระพรและช่วยคนโดยไม่ได้สร้างปัญหาในความสัมพันธ์ใดๆเลยอาจารย์โรเบิร์ตมอริสย้ายบานโบเกเวเขาพูดถึงพัมพีตอนนี้แล้วมองเห็นถึง5สิ่งที่สำคัญมากเลยที่ตอบสนองนีดของหญิงสมาเรียที่พระเยซูใช้และ5สิ่งนี้เป็นข่าวสารสำคัญเลยของข่าวดีเวลาเราเล่าให้กับผู้คนฟังเรื่องพระเยซูคริสต์5สิ่งที่พระเยซูพูดกับหญิงสมาเรียเนี่ยคือ5ใจความสำคัญของข่าวดีหรือข่าวประเสริฐสิ่งที่1ที่พระเยซูพูดก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูบอกว่าข้อ13ถึง14บอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขาจะไม่มีวันกระหายอีกเลยพระเยซูพูดถึงน้ำที่ดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่ดื่มแล้วจะอิ่มจะครบและบริบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ abundant life คือสิ่งที่พระเยซูให้กับเราได้เมื่อเราแบ่งปันเรื่องราวความรักพระเจ้ากับผู้คนเราสามารถแบ่งปันถึงสันติสุขที่เราได้รับชีวิตพี่น้องมีความสุขมากขึ้นไหมครับเมื่อท่านมารู้จักพระเยซูพี่น้องรู้สึกชอบสิ่งที่ท่านเป็นอยู่มากกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับผมก็จินตนาการไม่ออกว่าถ้าผมไม่มีพระเยซูคริสต์ชีวิตผมครอบครัวผมการงานของผมสุขภาพผมมันจะเป็นยังไงผมอาจจะไปจบในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นที่ไม่ดีก็ได้แต่เพราะชีวิตเราได้รับพระเยซูเรามีสันติสุขเราดีใจว่าเราถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมครอบครัวเรามีความสุขการงานของเราดีขึ้นกว่าเดิมจิตใจของเรา
ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะไม่ได้กำลังนำเสนอศาสนาใหม่แต่เรากำลังนำเสนอการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั่นเองคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของศาสนาเราไม่ได้นำเสนอศาสนาเราจึงเป็นมิตรกับทุกศาสนาแต่เรื่องที่มีความสำคัญก็คือเราต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่แตกสลายระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์กับตัวเองและมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่อนบ้านของเขานั่นเองชีวิตที่ครบบริบูรณ์จึงเป็นใจความที่สำคัญและวิธีแชร์มันทำไงรู้ไหมครับแชร์มันด้วยเรื่องราวของท่านเองคำพยานชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าเรื่องของคุณไม่จริงเพราะว่ามันคือเรื่องของเราคนอาจโต้เถียงเรื่องการเมืองคนอาจโต้เถียงเรื่องทฤษฎีโต้เถียงเรื่องวิทยาศาสตร์โต้เถียงเรื่องวิธีการบริหารแต่ไม่มีใครโต้แย้งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราได้คำพยานถึงประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่พระเจ้าให้กับชีวิตเราในการนำคนพบพระเยซูแม้เวลาที่ท่านตกหลุมลึกนั่นก็เป็นแอสเซทที่มีค่าเพราะคนจะสนใจฟังว่าแล้วท่านปีนจากหลุมลึกนั้นขึ้นมาได้อย่างไรพระเจ้าช่วยท่านได้อย่างไรชีวิตที่ครบบริบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ข่าวประเสริฐนั้นเชื่อมโยงกับชีวิตคนที่เป็นผู้ฟังสิ่งที่สองที่พระเยซูพูดกับหญิงซามาเรียก็คือชีวิตนิรันดร์พระเยซูพูดถึงน้ำที่เป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาและพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นิรันดร์มีความหมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานและนิรันดร์กาลมันคือนิรันดร์กาลชีวิตหน้าไม่ใช่แค่ครบบริบูรณ์ในชีวิตนี้เท่านั้นบางครั้งเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวพระเจ้าอาจมีคนไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแต่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถฟันธงได้ 100% ว่าไม่มีชีวิตหลังความตายเขาอาจไม่เชื่อแต่เขาไม่สามารถฟันธงได้ว่าไม่มีชีวิตหลังความตายแน่นอนเพราะอะไรครับทุกคนที่คุยกับเราไม่เคยตายนะครับผมได้เคยบอกกับน้องคนนึงนะครับบอกว่าผมเชื่อนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงนะเขาก็ถามว่าพี่เชื่อได้ยังไงพี่เคยตายเหรอโอ้โหนะมีน้ำเสียงด้วยหน่อยๆนึงนะครับเพราะพี่ไม่เคยตายเลยน้องนะพี่ยังไม่เคยตายน้องก็ยังไม่เคยตายนะเริ่มเน้นคำว่าตายหนักขึ้นกันเรื่อยๆนะไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้หรอกแต่หลักสถิติมันไม่มี 100% หรอกใช่ไหมมันคืออนาคตของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ผมเชื่อแบบนี้ว่าการเชื่อว่ามีปลอดภัยกว่าเชื่อว่าไม่มีไม่ว่าคุณจะบอกว่ามีหรือไม่มีคุณก็อยู่บนความเชื่อด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่คนที่คิดว่าเรียนหนังสือแบบจะมีสอบมันปลอดภัยกว่าเรียนหนังสือแบบเชื่อว่าจะไม่มีสอบนะมันดีกว่าและสิ่งที่เป็นจริตคนไทยเราเลยนะเป็นสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตคนไทยเลยคือเราเชื่อเรื่องผีเราเติบโตมาจากปรัชญาเรื่องของวิญญาณนิยมตั้งแต่สมัยก่อนเลยเราเป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงในโลกเรื่องการผลิตหนังผี หนังผีไทยนี่น่ากลัวถูกซื้อลิขสิทธิ์โดยฮอลลีวูดไปผลิตไปทำต่อเรามีความชำนาญมากนะถ้าใครเชื่อเรื่องผีก็แสดงว่าเขาก็เชื่อเรื่องการมีชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงนะแม้จะบอกว่าไม่เชื่อแต่ลึกๆในใจมันก็สะท้อนออกเวลามีวิกฤตปัญหาพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วยใช่มั้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยนะนั่นคือวิถีชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเมื่อสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานจิตใจแล้วก็ปูมของเราแล้วเนี่ยการที่คนไทยจะเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันอยู่ในส่วนลึกในจิตใจอยู่แล้วและพระเยซูได้พูดสิ่งนี้ในเนื้อหาข่าวดีคือบอกถึงชีวิตนิรันดร์ว่าคุณจะไม่ได้รับพรแค่ชีวิตนี้แต่ชีวิตนิรันดร์หลังจากนั้นสิ่งที่3ที่พระเยซูพูดก็คือเรื่องการหันจากบาปพระเยซูพูดกับหญิงคนนี้ถึงสามีที่มีมาแล้ว5คนและคนที่อยู่ปัจจุบันนั้นก็ไม่ใช่สามีของเธอพระเยซูใช้การอัศจรรย์ความรู้เกินธรรมชาติเป็นหมายสำคัญในการประกาศพูดเรื่องราวนี้กับเธอพระเยซูระบุบาปของผู้หญิงคนนี้แต่พระองค์ไม่ได้ประณามบาปของเธอพระองค์ไม่ได้รังเกียจบาปของเธอพระองค์ระบุมันเพื่อเธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นพระเจ้ารับรู้และเธอจะได้หันกลับจากวิถีชีวิตที่ผิดบาปพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเวลาเราแบ่งปันข่าวดีเราต้องไปตัดสินคนอื่นคุณเนี่ยทำแบบนั้นบาปนั้นบาปนี้ไม่ใช่แบบนั้นในยอห์นบทที่8พระเยซูเจอหญิงร่วมประเวณีที่ถูกจับมาโดยสาธารณชนพระเยซูนิ้วเขี่ยดินทุกคนอยากเอาหินขว้างหญิงคนนี้แต่พระเยซูบอกว่าใครไม่เคยทำบาปก็เอาหินขว้างเขาเถอะแล้วทุกคนก็จากไปการระบุบาปไม่ใช่หมายถึงต้องประณามบาปต้องลงโทษบาปต้องทำลายบาปหรือทำให้คนที่ทำบาปนั้นถูกทุบให้จมดิน
แต่เนื้อหาใจความข่าวประเสริฐคือการหันกลับจากวิถีชีวิตแบบเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราสูงกว่าเขาเราทุกคนคือคนบาปเราคือคนบาปเรามาหาพระเยซูเราคือคนที่ยอมรับว่าเราบาปเราจึงต้องการผู้ช่วยเหลือเราเองอาจจะไม่ได้ดีไปเลยกว่าคนที่เรากำลังนำมาพบพระเยซูหรือบางทีเราอาจจะบกพร่องกว่าเขาเสียด้วยซ้ำแต่ข้อดีอย่างเดียวที่เรามีก็คือเราได้รับพระคุณและการให้อภัยของพระเยซูและข้อดีเดียวนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ที่เราได้แบ่งปันความรักนี้เขาสามารถจะรับได้เราจึงไม่ได้ไปด้วยลักษณะของการประณามไปด้วยลักษณะของการโจมตีใครเพราะข้อดีเดียวที่เรามีคือเราได้รับพระคุณและคนนั้นก็ต้องการพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่สี่ที่พระเยซูทำก็คือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนื้อหาของข่าวดีคือเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์หญิงคนนั้นพูดกับพระเยซูบอกว่าบรรพบุรุษของเราบอกต้องนมัสการที่ภูเขานี้ส่วนพวกท่านคนยิวบอกนมัสการที่เยรูซาเล็มภูเขานี้คือที่ที่สมาเรียนมัสการชื่อว่าภูเขาเกริซิมส่วนคนยิวเป็นอีกศาสนาหนึ่งบอกว่าต้องนมัสการที่เยรูซาเล็มเท่านั้นหญิงคนนี้ก็สงสัยตกลงต้องเกริซิมหรือเยรูซาเล็มบรรพบุรุษฉันบอกแบบนี้แต่ท่านคนยิวก็ไปเยรูซาเล็มพระเยซูไม่ได้บอกเลยว่าภูเขาไหนดีกว่าภูเขาไหนพระเยซูบอกยังไงครับพระเยซูบอกว่าวาระนั้นจะมาถึงบัดนี้มาถึงแล้วคือคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเยซูไม่ได้มาโต้เถียงเรื่องเยรูซาเล็มหรือเกริซิมพระเยซูบอกแก่นที่แท้ของมันในเวลานี้คือด้วยจิตวิญญาณของคุณด้วยความจริงที่คุณได้พบในพระเจ้าคือพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่สถานที่พระเจ้าที่อยู่กับคุณที่คุณสามารถจะสัมพันธ์ได้หัวใจของข่าวประเสริฐคือเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องการเอาศาสนารูปแบบพิธีการแนวปฏิบัติของคริสเตียนเข้าไปยัดในใครสักคนนึงว่าคุณจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อเป็นคริสเตียนผมชื่นชมประเพณีที่ดีผมชื่นชมวัฒนธรรมที่ดีของคริสเตียนหลายอย่างแต่เราไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใหญ่กว่าใจความหลักของพระกิตติคุณได้แม้เราจะชื่นชมประเพณีที่ดีเสน่ห์ที่ดีของสิ่งเหล่านั้นของความเป็นคริสเตียนแต่เราไม่ควรเอาวัฒนธรรมคริสเตียนมาเป็นอุปสรรคในการกีดกั้นคนที่เพิ่งมารู้จักพระเยซูคริสต์จนพลาดแก่นสารที่แท้จริงของความเชื่อเราต้องทำให้คนรู้ถึงแก่นสารความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่ข้อหยุมหยิมที่เราปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเราพระเยซูสอนหญิงคนนี้เพื่อเขาจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้มองพระเจ้าเป็นเรื่องของภูเขาสถานที่หรือประเพณีหรือเพียงแค่พิธีกรรมหรือศาสนาแต่พระเยซูสอนเขาเรื่องของจิตวิญญาณที่แท้จริงที่เขาจะรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อท่านได้แบ่งปันเรื่องพระเจ้ากับใครขอให้ท่านได้นำเขาให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแม้เขามาโบสถ์ไม่ได้ให้เขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าก่อนเพราะเราไม่ได้เช็คทุกอย่างด้วยการมาโบสถ์แต่เริ่มต้นสิ่งที่สำคัญคือเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขารู้พระเจ้ารักเขาเขากลับใจจากบาปของเขาเขาดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและเมื่อเรามีสิ่งนั้นแล้วการแสดงออกที่สำคัญที่พระคัมภีร์สอนขั้นต่อมาก็คือการร่วมสามัคคีธรรมการร่วมสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อเพื่อทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นและเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเติบโตนั่นเป็นสิ่งที่ตามมาห้าก็คือพระเยซูพระเยซูแนะนำพระเยซูพระองค์พูดกับเขาบอกว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาในข้อ25ถึง26ที่ฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เดียวพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นพระเยซูแนะนำตัวพระองค์เองนี่แหละเราคือพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าผู้ไถ่ชีวิตใจความสำคัญของข่าวดีไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการในเชิงฝ่ายกายภาพแต่นำให้คนนั้นมาพบพระเมสสิยาในพระเยซูและเมื่อเราสามารถนำบทสนทนาต่างๆด้วยแง่มุมที่เป็นพื้นฐานสภาพที่คนกำลังยืนอยู่ปัจจุบันของเขาโดยให้คนได้เข้าถึง5สิ่งนี้ในพระเจ้าผมเชื่อว่าจะมีคนอีกมากเลยที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเห็นไหมครับและสิ่งที่3สุดท้ายพระเยซูทำอย่างนี้คือนำให้คนมีประสบการณ์กับพระคริสต์ไม่ได้แค่พูดออกไปไม่ได้แค่พูดโดยสนใจความต้องการ
สิ่งที่3พระองค์นําให้เขามีประสบการณ์เลยเพราะเรื่องพระเจ้าไม่ใช่เรื่องความรู้ประสบการณ์หรือปรัชญาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องประสบการณ์ในชีวิตจริงพระเยซูแสดงหมายสําคัญกับหญิงคนนี้เรื่องสามีที่มีมา5คนทําให้หญิงคนนี้รู้ว่าไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาพระเจ้าบาปที่ทําไม่มีสิ่งใดรอดพ้นปิดบังมนุษย์ได้แต่ปิดบังพระเจ้าไม่ได้หญิงที่เจ้าหญิงคนนี้ตกใจคนที่เจ้าอยู่ปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีเจ้าอีกนะเธอเป็นชู้แต่คนเป็นชู้มันต้องปิดทุกอย่างอะแต่พระเยซูที่เจอเธอครั้งแรกยังรู้เลยในสิ่งที่เธอปิดแล้วไม่มีใครล่วงรู้พระเยซูสำแดงให้หญิงคนนี้รู้และมีประสบการณ์ครั้งแรกกับพระเจ้าพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังตอบคำอธิษฐานและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ช่วยเราทุกคนในการเป็นพยานช่วยเราทุกคนในการเล่าข่าวดีให้เราพึ่งพาพระเจ้าสิครับเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อคนที่มีความทุกข์ความเจ็บป่วยและเล่าข่าวดีขอให้เขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในวันนี้ครับเมื่อหญิงคนนั้นพาชาวสมาเรียในเมืองมาเชื่อชาวสมาเรียมาหมดสุดท้ายชาวสมาเรียตอบยังไงครับยอห์นบทที่4ข้อ42เขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าพี่น้องอ่านด้วยกันได้ไหมครับพวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงเขาพูดบอกว่าตั้งแต่นี้ไปที่เชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแล้วแต่เพราะเราได้ยินเองเขาได้ยินเองเขาเปลี่ยนจากการเชื่อด้วยหูมาเป็นเชื่อด้วยประสบการณ์ด้วยการพบหญิงสมาเรียทำได้แค่เพียงทำให้คนสนใจทำได้แค่เพียงให้คนรู้สิ่งที่พระเยซูทำกับเธอแต่การเชื่อนั้นคือเรื่องของคนนั้นกับพระเยซูด้วยตัวของเขาเองเราทำได้ในหน้าที่ของเราคือป้ายชี้ทางป้ายชี้ทางไม่ต้องกังวลคนจะไปตามหรือไม่ตามคุณชี้ว่านี่ทางตันคุณชี้ว่านี่ทางออกคุณทำหน้าที่ของตัวเราเราไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงจะมีบางคนเชื่อป้ายนี้จะมีบางคนไม่เชื่อป้ายนี้นั่นคือการเรียนรู้บางคนไม่เชื่อป้ายนี้วันนึงเมื่อเขาไปเจอทางตันเขากลับมาเขาก็โอเคป้ายนี้ถูกต้องมันเป็นเวลาไงเขาอาจไม่เชื่อแต่ว่าให้เขาลองดูแล้วเมื่อเขารู้ว่ามันไม่ใช่เขากลับมาเขาจะรู้ว่าโอเคป้ายทางออกนี้เชื่อถือได้เพราะป้ายทางตันนี้มันถูกต้องแล้วเราเคารพเวลาของคนและเราทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าป้ายชี้ทางไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเลยป้ายชี้ทางกลัวว่าคนไม่เชื่อป้ายชี้ทางกลัวว่าโอ้มันเขินป้ายชี้ทางไม่รู้ว่าจะทำยังไงป้ายชี้ทางไม่เคยเรียนพระคัมภีร์เยอะๆป้ายชี้ทางไม่ได้จบศาสนศาสตร์ป้ายชี้ทางเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับบางคนที่เขาปฏิเสธสุดท้ายคนที่เขาต้องการป้ายชี้ทางเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปทางไหนขอให้เราทำหน้าที่ส่วนของเราที่สัตย์ซื่อคือเป็นป้ายชี้ทางเอเมนไหมครับนะช่วยบอกทางเขาถึงสิ่งที่เราประสบและการตัดสินใจเป็นของเขาหญิงคนนี้ทำได้เท่านี้ชีวิตเธอเพอร์เฟกต์ไหมไม่เลยเธอมีสามีไปแล้ว5คนใช่ไหมปัจจุบันเธอก็ไม่ซื่อสัตย์อีกบางคนบอกว่าผมเป็นพยานไม่ได้ผมขอเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกสักพักหนึ่งขอแสดงชีวิตอีกสักพักหนึ่งผมถึงค่อยบอกว่าผมเป็นคริสเตียนนะบางคนเนี่ยผ่านไป 4-5 ปีแล้วยังแสดงไม่พอเลยนะผู้หญิงคนนี้เขาก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตเธอใช้บาปของเธอเนี่ยพระเยซูมาบอกฉันว่าฉันทำบาปอ่ะคุณยังไม่รู้เลยแต่ว่าพระเยซูรู้อ่ะเธอใช้เรื่องราวความบาปของเธอสิ่งที่เธอผิดพลาดเนี่ยเพื่อ นำคนมาหาพระเยซูพี่น้องคิดว่าเขาจะเอาอะไรไปเล่าให้กับชาวเมืองฟังครับผู้หญิงสมาเรียคนนี้เขาไม่ได้เรียนศาสนศาสตร์อะไรมาเลยครับผมคิดว่าเขาคงไปพูดแค่นี้บอกว่าฉันทำบาปที่พวกเธอยังไม่รู้เลยแต่ว่าพระเยซูที่ฉันเจอรู้และเขาพูดสิ่งนี้กับฉันเขาอาจจะเป็นผู้เผยพระชนะก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือเขาบอกด้วยปากของเขาเองว่าเขาเป็นพระเมสสิยามาดูกันไหมมาพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นพระเมสสิยาจริงหรือเปล่านี่อาจจะเป็นแมสเสจที่ข้อความที่ผู้หญิงซามาเรียคนนี้พูดได้เขาไม่รู้อะไรมากมายแต่เขาพูดฉันเจอแบบนี้เธอมาดูไหมและคนทั้งหมู่บ้านก็มาดูและคนทั้งหมู่บ้านก็มาเชื่อเพราะพระเยซูไม่ใช่เพราะหญิงคนนี้หญิงคนนี้ทำส่วนของเธอการประกาศไม่ได้ต้องการความรู้ที่ซับซ้อนคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อที่ตัวเธอแต่เชื่อเพราะพระเยซูในชีวิตของเธอแม้เธอด่างพร้อยมีข้อบกพร่อง
และเธอสามารถใช้ข้อบกพร่องเป็นข้ออ้างได้ที่เธอจะไม่ประกาศแต่เธอไม่ทำแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเธอทิ้งหม้อน้ำไว้เลยนะเธอทิ้งถังไว้เลยแล้ววิ่งเข้าไปในหมู่บ้านตอนแรกเธอมาที่นี่คือยกถังยกหม้อน้ำมาเพื่อจะตักน้ำสุดท้ายเธอทิ้งถังไว้เลยไม่เอาแล้วน้ำเนิ่มขอไปเอาคนก่อนขอไปช่วยคนให้มากที่สุดก่อนเพราะว่าเธอพบพระเมสยาที่ผ่านมาที่นี่และอาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วก็ได้คริสเตียนเราไม่ได้มาเพื่อตักตวงเอาน้ำของเราอย่างเดียวอะมันอาจจะมีเวลาหนึ่งที่เราคิดว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือกว่าเรานะไอ้หม้อน้ำที่เราจะมาตักตวงของเราบางทีวางมันไว้ก่อนเถอะนะวางมันไว้ก่อนเถอะเราเอนเตอร์เทนตัวเรามีความสุขกับชุมชนของเรามันก็ดีแต่มันจะมีคนในหมู่บ้านอีกมากเลยที่เขาควรจะได้น้ำแห่งชีวิตนี้ท่านสามารถเป็นคนแบบนี้ได้เอเมนไหมครับเราสามารถเป็นคนที่แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ให้กับคนได้ฟังพระเยซูใช้เวลาวางรากฐานกับผู้ที่เพิ่งเชื่อที่นั่นอีก2วันตอนแรกพระองค์เสด็จมาแล้วจะผ่านไปแต่พระองค์อยู่ต่อที่นั่นอีก2วันเพื่อจะวางรากฐานให้กับคนซามาเรียจนคนกลุ่มนั้นเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อและมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมพระองค์มุ่งจะช่วยคนให้รอดสาวกถามบอกว่าพระองค์เอาอาหารมาจากไหนพระองค์บอกว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จอาหารของพระเยซูคือสิ่งที่ทำให้พระองค์ดำรงชีพอยู่ในโลกคือการทำน้ำพระทัยพระเจ้าให้สำเร็จนั่นคือวัตถุประสงค์เป็นเหตุที่พระเยซูมาอยู่ในโลกใบนี้การนำคนพบพระเยซูเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นอาหารในชีวิตของเราเหมือนที่พระเยซูได้กล่าวอยู่หรือไม่พระองค์พูดกับสาวกบอกว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วท่านว่าอีก4เดือนถึงฤดูเกี่ยวไม่ใช่หรือแต่เงยหน้าดูนาเถอะว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วถึงเวลาเกี่ยวแล้วสายตากายภาพบอกว่าโอ๊ยยังไม่ถึงเวลาอีกหน่อยยังไม่พร้อมแต่สายตาฝ่ายวิญญาณบอกว่าเดี๋ยวนี้คือเวลาที่ทุ่งนาเหลืองอลามแล้ววันนี้มีคนอีกมากต้องการพระเยซูแม้จะมีคนอีกมากไม่ต้องการพระเยซูเช่นกันแต่พี่น้องที่รักครับแทบทุกสัปดาห์ในโบสถ์ของเรามีคนเดินเข้ามาในโบสถ์ของเราโดยที่ไม่มีพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์ของเราไปบอกเขาเรื่องพระเจ้าเขามาเพราะว่ามีพี่น้องท่านนึงที่สัตย์ซื่อมากชื่อว่า YouTube YouTube เนี่ยก็เป็นสมาชิกชั้นดีเลยนะบอกเรื่องราวพระเจ้าไปตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงแล้วก็มีคนเหล่านั้นเดินเข้ามาโบสถ์เดินเข้ามาโบสถ์มาหาพระเจ้ารับชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโบสถ์นี้หรือโบสถ์ไหนก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าทุ่งนาเหลืองอลามจริงๆมีคนที่ต้องการพระเจ้าจริงๆแม้จะมีคนไม่ต้องการก็จริงแต่มีคนที่ต้องการจริงๆก็เยอะเอเมนไหมครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้พูดออกไปให้มากขึ้นกว่านี้ไม่มีสิ่งใดๆที่มันใหญ่โตมันจะเกิดขึ้นโดยไม่จ่ายราคาคุณอาจเจอคนที่อยู่ตรงข้ามคุณแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ผิดอยู่บางครั้งการมีคนอยู่ตรงข้ามคุณอาจจะหมายถึงคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกก็ได้นะพระเยซูมีประชาชนอยู่ตรงข้ามขณะที่พระองค์ต้องเดินไปสู่กางเขนถ้าเราท้อเพราะบางคนที่ไม่ตอบสนองก็ยังมีคนอีกมากที่รอคอยอยู่และเราสามารถช่วยเขาได้พระเยซูบอกคนเกี่ยวคนหว่านต่างก็ได้รับค่าจ้างพระองค์สอนให้เราทำงานร่วมกันคนหนึ่งหว่านไม่เป็นไรไปเกิดผลอีกที่ไม่เป็นไรเพราะเราคือคนเกี่ยวเราคือคนหว่านหน้าที่ของเราก็ต่างกันแต่ทุกคนทั้งคนเกี่ยวและคนหว่านจะได้รับค่าจ้างพระเยซูสอนให้เราทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยกันทำพระกายของพระเยซูแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ประทานบำเหน็จให้แก่ผู้ที่สัตย์ซื่อในการทำผมอยากจบด้วยตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นผู้หญิงชราที่ตาบอดเขาเป็นคนแอฟริกันมิชชันนารีก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้นำผู้หญิงคนนี้มาเชื่อพระเจ้าผู้หญิงชราพอเชื่อพระเจ้าเธอก็อยากจะเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับคนฟังแต่มีปัญหาอยู่3อย่างเธอตาบอดเธออ่านหนังสือไม่ได้เธอเขียนหนังสือไม่ได้เธอคิดว่าจะใช้วิธียังไงในการนำเรื่องราวพระเยซูไปให้กับคนเธอเลยไปขอพระคัมภีร์มาจากมิชชันนารีเล่มหนึ่งและขอมิชชันนารีบอกว่าช่วยขีดยอห์นบทที่3ข้อ16ช่วยขีดเส้นใต้ให้หน่อย
พี่น้องท่องได้ไหมครับยอห์น 3 ข้อ 16เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เธอขอให้มิชชันนารีขีดพระคัมภีร์เล่มนี้ขีดเส้นใต้ให้หน่อยมิชชันนารีก็สงสัยว่าเธอจะประกาศยังไงก็แอบตามเธอไปเธอก็เอาพระคัมภีร์เล่มนี้ไปแล้วก็ไปยืนรออยู่หน้าโรงเรียนที่แอฟริกาในช่วงเวลาบ่ายๆพอเด็กเดินออกมาจากโรงเรียนเธอก็จะหาก็รอจังหวะที่เด็กคนไหนเข้ามาคุยกับเธอแล้วก็ขอความช่วยเหลือเด็กหนูช่วยอ่านข้อความนี้ให้กับยายฟังหน่อยนะยายอยากจะฟังนะเด็กคนไหนอ่านให้เธอฟังเสร็จแล้วเธอก็จะถามเด็กคนนั้นว่าแล้วหนูเนี่ยคิดว่าพระคัมภีร์ข้อนี้มันหมายถึงอะไรหนูเข้าใจยังไงแล้วเธอก็จะเริ่มค่อยๆ คุยกับเด็กคนนั้นแล้วก็ได้แบ่งปันพระเจ้าในชีวิตของเธอให้กับเด็กคนนั้นฟังด้วยวิธีการแบบนี้ที่เธอทำได้แค่นี้เธอได้นำคนจำนวนมากมายมารู้จักพระเจ้าและ24คนในเด็กที่เธอนำมารู้จักพระเจ้าโตขึ้นมากลายเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโอ้ผมรับใช้พระเจ้ามาตั้งนานเนาะเรายังจะสร้าง24ศิษยาภิบาลประกาศคนให้เป็นศิษยาภิบาล24คนโอ้โหมันยังไม่ถึงเลยแต่ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นหญิงตาบอดมีข้อจำกัดมากมายเธอใช้วิธีนี้ทุกวันอย่างสัตย์ซื่อของเธอและเธอทำให้คนจำนวนมากได้มาพบชีวิตใหม่ในพระเยซูผมประกาศไม่เป็นผมไม่รู้จะพูดเรื่องพระเยซูยังไงผมไม่รู้ว่าวิธีไหนจะเกิดผลที่สุดเราใช้เวลานานมากกับการหาวิธีบอกเล่าแต่ไม่มีทางที่จะพบวิธีบอกเล่าที่ดีที่สุดเลยถ้าเราไม่เริ่มต้นลงมือทำวิธีการที่ผู้หญิงคนนี้ทำคือวิธีที่ดีที่สุดที่เธอทำได้ถ้ารู้อะไรดีที่สุดก็ทำสิ่งนั้นสังคมจะเปลี่ยนยังไงวิธีสื่อสารแบบไหนช่องทางไหนดีที่สุดเราคิดได้แต่อย่าคิดนานวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่เราลงมือทำแล้วเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าไปด้วยกันครับท่านสามารถจะอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าเราในจิตใจพระเจ้าได้พูดบางอย่างบางคนอาจจะเคยคิดว่าการประกาศเป็นเรื่องยากการแบ่งปันข่าวดีการนำคนพบพระเยซูเป็นเรื่องยากวันนี้หญิงซามาเรียที่เพิ่งพบพระเยซูคนนี้มีข้อจำกัดเยอะใครจะเชื่อเธอแต่เธอนำคนทั้งหมู่บ้านมาพบพระเยซูบางคนอาจมีความกังวลทำอย่างไรที่จะให้คนที่ท่านรักครอบครัวญาติมิตรพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ได้มาพบพระเยซูท่านเพียงแต่พูดออกไปไม่ต้องกังวลท่านเพียงแต่แสดงความรักโดยสนใจความรู้สึกสนใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟังอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่กังวลทำเริ่มต้นที่จะพูดสิ่งนั้นออกไปลองใคร่ครวญดูสิครับว่าสิ่งที่พระเยซูทำกับหญิงซามาเรียคนนี้และสิ่งที่หญิงคนนี้ทำกับคนในหมู่บ้านของเธอท่านอยากจะทำอะไรบ้างกับคนในแวดวงชีวิตของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับถ้าท่านนึกถึงใครเข้ามาคนที่ท่านรักเพื่อนที่ห่วงใยเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาขอพระเจ้าเมตตากับเขาขอพระเจ้าโปรดช่วยด้วยเถิดพระเจ้าพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อญาติมิตรที่เรารักห่วงใยเพื่อนในสมัยเรียนหนังสือลูกค้าเจ้านายเพื่อนในที่ทำงานลูกของเราพ่อคุณแม่ของเราใครก็ตามที่เรารักห่วงใยเขายังไม่ได้รู้จักพระเยซู
พระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดใช้ความรักของเราความห่วงใยของเราที่จะพูดสิ่งนี้ออกไปกับเขาอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมด้วยความรักและก็ด้วยความห่วงใยและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรองสิ่งที่เราทำที่จะเล้าจิตใจเขาเพื่อเราจะเป็นป้ายชี้ทางที่สัตย์ซื่อและพระวิญญาณจะทำให้ใจของหลายคนได้เปิดใจต่อป้ายชี้ทางแผ่นนี้ขอพระเยซูเมตตาเถิดฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์ข้าเข้าใจจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้เพียงผู้เดียวให้ชีวิตมีลำธารไหลนำให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดไปให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่งให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดไปให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับสายน้ำให้เป็นเหมือนกับลำธารแห่งพระพรขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราและขอให้เราเริ่มต้นตัดสินใจลุกขึ้นออกจากหม้อน้ำของตนเองวางถังน้ำของตนเองลงและวิ่งกลับไปบอกผู้คนที่เรารักและห่วงใยว่าเขาสามารถจะพบน้ำดำรงชีวิตได้พระเยซูสามารถช่วยเหลือเขาได้พี่น้องอธิษฐานด้วยกันสิครับให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราให้เราได้วางถังน้ำของเราลงให้เราได้วางประสบการณ์ในการเต็มอิ่มของเราเพียงคนเดียวนั้นเพื่อเราจะเริ่มต้นออกไปเต็มอิ่มด้วยการเป็นผู้ให้กับคนอื่นขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราออกไปไม่เพียงในคริสต์มาสนี้ไม่เพียงในสัปดาห์ข้างหน้าแต่ทุกๆวันในชีวิตปกติของเรากับใครบางคนที่เขาถูกมองข้ามกับใครบางคนที่เขาถูกละเลยไปพระเจ้าเราขอพระเจ้าโปรดใช้เราเถิดคนที่เราขึ้นรถผ่านทุกวันคนที่เราเดินผ่านบ้านเขาทุกวันคนที่เราเองได้ซื้อของเขาทุกวันคนที่เรานั่งติดกับเขาทุกๆวันคนที่เรากินอาหารใกล้ๆกับเขาทุกๆวันขอพระเจ้าโปรดช่วยคนเหล่านั้นที่เรารักและห่วงใยพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้นี่เป็นคริสตจักรให้ผู้ที่ฟังพระวจนะพระเจ้าตอนนี้จะเป็นคริสเตียนที่กระตือรือร้นในการไปบอกกับผู้คนถึงทางช่วยเหลือแห่งชีวิตถึงทางดับกระหายที่แท้จริงของชีวิตได้พระเยซูอวยพรเถิดพระเยซูขอทรงอวยพรทุกกลุ่มแคร์ขอทรงอวยพรทุกกลุ่มแคร์ทุกวันที่เราพบปะสามัคคีธรรมกันจะมีคนใหม่ๆที่ได้พบความรักของพระองค์คนที่กระหายให้เข้ามาและให้เขาดับกระหายให้เขาอิ่มเอมและเปลมปรีเถิดขอพระเจ้าอวยพรและใช้เราออกไปเถิดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระขณะที่พี่น้องได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูกับหญิงสมาเรียผู้นี้บางท่านอาจตัวเราจิตใจท่านได้รับการแตะใจอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของหญิงชราชาวแอฟริกาที่เธอไม่มีทักษะในการสื่อสารที่เธอมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่เธอได้นำคนจำนวนมากมาหาพระเยซูท่านมีความตั้งใจที่อยากจะให้ชีวิตของท่านได้ช่วยอนาคตของใครหลายๆคนเช่นที่มีคนเคยช่วยเหลือท่านมาก่อนคนที่ท่านไม่เคยลืมในชีวิตคือคนที่นำให้ท่านมาพบกับพระเยซูคริสต์ท่านระลึกถึงเขาความอดทนของเขาความรักความห่วงใยที่เขามีต่อท่านและท่านอยากที่จะเป็นผู้ที่มอบสิ่งดีนี้ให้กับใครบางคนต่อไปมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันคือเรื่องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับท่านเท่านั้นเองวันนี้กี่ท่านพระเจ้าเร้าจิตใจแล้วและท่านอยากจะเป็นคนนั้นที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าออกไปมากขึ้นกว่าเดิมจากนี้ไปท่านอยากจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่มีความเชื่อความกล้าหาญท่านอยากจะพูดเรื่องราวพระเจ้าออกไปแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมถ้าวันนี้พระเจ้าเร้าจิตใจท่านและท่านตั้งใจแบบนั้นยกมือของท่านขึ้นได้ครับท่านสามารถยกมือของท่านขึ้นบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอโปรดใช้ข้าพเจ้าคนที่อาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องหรือคนที่อาจจะไม่กล้าขอพระเจ้าโปรดใช้ขอพระเจ้าโปรดใช้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดนำโปรดอวยพรถ้อยคำของพี่น้องเหล่านี้ขอโปรดอวยพรให้ในคำอธิษฐานแต่ละเช้าวันใหม่เราจะได้อธิษฐานว่าพระเจ้าวันนี้ขอทรงนำเราให้นำใครบางคนได้พบพระเยซูด้วยเถิดเราจะอธิษฐานแบบนี้ในแต่ละวันวันนี้ขอพระเจ้านำเราพบใครบางคนที่เขาจะพบพระเยซูด้วยเถิดและขอพระเจ้าใช้เราทุกคนให้เป็นธรรมชาติชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ